เศรษฐกิจและสังคมค่ะได้มีการจัดงาน CBIT อาเซียนไทยแลนด์2018ที่มีการรวบรวมเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมากมายเอามาไว้ที่งานเดียวพร้อมกับมีการแลกเปลี่ยนเจรจาธุรกิจดิจิตอลระหว่างผู้ประกอบการกันด้วยค่ะโดยงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลหรือว่า CBIT อาเซียนไทยแลนด์2018เป็นงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอันดับหนึ่งของโลกจากประเทศเยอรมนีนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งถอดรูปแบบการจัดงานมาจาก CBIT ต้นฉบับอย่างครบถ้วนประกอบไปด้วย4เวทีหลักก็คือ Deconomy, D-Tech, D-Talk แล้วก็ D-Campus รวมทั้งมีการจัดแสดงสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมทั้งในระดับท้องถิ่นแล้วก็ตลาดภูมิภาครวมไปถึงตลาดโลกโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนให้การสนับสนุนการจัดงานกว่า200บริษัท